สวัสดีครับอยู่กับผมตัวได้ฟิวรี่เช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ Dota 2ประจำช่องนะครับวันนี้เราอยู่กับ Talkpad แพทใหม่นะครับแพทนี้เพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยนะครับหลังจาก Dream League ซีซั่น11แข่งจบผมเพิ่งพากย์ Dream League เสร็จ11ชั่วโมง Talkpad ต้องทำเพราะแพทเพิ่งมาสดๆร้อนๆผมคำนวณไว้ไม่มีผิดเลยว่าจบดรีมลีกนี้แพทต้องมาแน่นอนแต่ตอนแรกคิดว่าเป็น 7.22 แต่ว่าอันนี้เป็น 7.21 ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับว่าแพทนี้มีอะไรบ้างผมยังไม่ได้อ่านแพทเลยนะครับเพราะแพทเพิ่งเข้ามาอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการแปลให้ฟังแล้วก็ first impression ด้วยนะครับสำหรับเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือ Dire Hard Camp Pool ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเขาเขียนบอกนะครับแต่ผมเข้าไปดูในเกมแล้วมันยังเห็นไม่ชัดเหมือนจะพยายามทำให้ดับเบิลคูของฝั่งเดอะไดมันทำได้ง่ายขึ้นมั้งเพราะว่าตอนนี้ฝั่งเดอะไดคุณถ้าใครเล่นจะรู้ว่าในฐานะซัพพอร์ตนะดับเบิลคูของฝั่งเดอะไดมันทำยากกว่าเรเดียนนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงเรื่องไอเทมนะครับก็จะมีเอออนดิสที่ราคาส่วนผสมถูกลงเอออนดิสเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่คนที่ใช้หลักๆเลยจะเห็นเป็นอีกแอสซัสซินในการแข่งขันนะครับเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้าไปล่อเท้าได้มากขึ้นแล้วไม่ตายฟรีคืออย่างน้อยมันได้ล่อจังหวะสไปค์คาราเพสแล้วก็ถอยออกมา Guardian Grief ตอนนี้เป็นไอเทมเมตาอย่างที่โทษรู้กันดีนะครับในทัวร์ Dream League Season 11ที่ผ่านมามันคือเมตา Aethos กับ Guardian Grief เต็มไปหมดเลย ราคาของ Recipe แพงขึ้นไปอีก100นะครับทำให้ Timing Guardian Grief ช้าลงเล็กน้อยเท่านั้นถือว่าเป็นเนิร์ฟที่น้อยมากๆถ้ายังไม่เลิกใช้อาจจะโดนเนิร์ฟหนักกว่านี้นี่เป็นสไตล์การเนิร์ฟของเกมนี้นะครับเป็นการเนิร์ฟแบบเตือนไว้ก่อนอย่าง Rod of Aethos ก็เหมือนกันเพิ่มคูลดาวน์2วิและลดระยะแค่50ถามว่าผมยังใช้ไหมผมก็ยังใช้อยู่ดีครับถัดมา Solar Crest นะครับอันนี้บัฟให้ดีขึ้นก็คือเวลาเราใส่โซล่าให้กับเพื่อนเพื่อนจะได้ Attack Speed ที่มากขึ้นใส่ศัตรู Attack Speed ศัตรูก็จะลดมากขึ้นนะครับทำให้โซล่านั้นน่าใช้และคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นอันนี้คือเรื่องไอเทมเปลี่ยนน้อยมากๆ Hero มีอะไรบ้าง Arc Warden Aegis ต่อเลเวลสูงขึ้นนะครับแล้วก็บัฟหนักมากเลยคือ Tempest Double ที่เลเวล3บวก4วินาทีแพทก่อนหน้านู้นบัฟ Tempest Double ขึ้นมาเลเวลละ2วินาทีอันนี้บัฟขึ้นมา4เลยวันนี้ในแข่งก็มีคนเล่น Arc Warden คือทีม Vichy Gaming แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับแครี่ในเมตาทั้งนั้นที่ Antimate ก็ไม่ใช่เทียร์1แครี่ในตอนนี้ด้วยนะแต่ฟาร์มคือแบบ Arc Warden ทำไอเทมบิ้วมาฟาร์มก็ฟาร์มสู้ไม่ได้ครับขาดลอยมากเลยอันนี้คือทำให้มะเร็งเลดเกม Arc Warden เก่งขึ้นนะครับสมกับเป็นโคตรฮาร์ดแครี่เลดเกม X เพิ่มสเตนต์ต่อเลเวลเล็กน้อยยิง X ตอนนี้ไม่มีคนเล่นเลยผมว่าบัฟมาก็ไม่น่าสนใจอยู่ดีตรงนี้ Root Matter ได้ดาเมจเพิ่ม3จริงๆบัฟมาตรงนี้ผมว่าก็ไม่น่าสนใจเหมือนกันเพราะ Root Matter ถามว่าเล่นตอนที่ดราฟศัตรูมันมีช่องโหว่แล้วเราดราฟ Root Matter มาเราชนะแน่นอนฉะนั้นบวกเบสดาเมจมา3ไม่ได้ทำให้ตัวนี้น่าเล่นขึ้นแต่อย่างใดแค่ทำให้ถ้ามันหยิบมาแล้วเล่นสบายขึ้นแค่นั้นเองเซนทอร์ดับเบิ้ลเอฟได้บัฟดับเบิ้ลเอฟได้บัฟทุกเลเวลเลยนะครับตอนนี้เซนทอร์ก็ไม่โผล่ในการแข่งขันแล้วเหมือนกันน้อยทีมที่จะเล่นเพราะส่วนมากจะเล่นดูมกันเพื่อเคาน์เตอร์คนถือการ์เดนกริฟส์นะครับผมปิดปากมันไม่ให้มันจ่ายไอเทมในทีมไฟท์เซนทอร์มันเป็นออฟเลนที่เสี่ยงอ่ะคือออฟเลนทำเกมอ่ะแล้วอาร์เมอร์มันน้อยมากด้วยพอเจอพวกแครี่สายตีเล่นกับรถเกราะอะไรเงี้ยมันจะยืนไม่ได้เซนทอร์ตอนนี้ก็เลยหายไปแล้วก็ทาเลนต์เลเวล20นะครับได้รีทาลิเอตบวกดาเมจเพิ่มขึ้นมาเชนโอ้โหเนิร์ฟเชนอีกว่ะเนิร์ฟดีไวเฟเวอร์ระยะเวลาจาก14วิเหลือ8วิอันนี้ค่อนข้างหนักแล้วนะเพราะมันหายประมาณครึ่งนึงเลยนะครับจาก14เหลือ8วินาทีช่วงต้นเกมนั้นทำให้เชนในเลนช่วง1 3 5ห่วยลงจะเก่งคือเลเวล7คูณอัพดีไวเฟเวอร์นำแต่ซัพพอร์ต5นะครับกว่าจะเลเวล7ช้าอยู่แล้วถัดมา Dragon Knight นะครับ Dragon Knight Elder Dragon Form สโลว์หนักขึ้นอันนี้จะพูดถึงร่างมังกรนะแล้วก็ทันเลเวล10บัฟพ่นไฟลดดาเมจนะครับจาก20เป็น 25% ลดหนักขึ้นเลเวล15ก็บัฟอีกเพิ่มเลือดอีก50จาก300เป็น350สำหรับทาเลนต์นะและเงิน150เป็นเงิน180สตัน 1.75 เป็น2บัฟ
ทุกระดับชั้นแต่เป็นการบัฟทางอ้อมๆเล็กน้อยดราเรนเจอร์เอจิตอนเลเวลสูงขึ้นและเบสเอจิบวก6แต่ดาเมจไม่เปลี่ยนนั่นหมายความว่าจะได้แท็กสปีดเพิ่มขึ้นมาได้เกราะแล้ววิ่งไวขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มน้อยมากๆนี่เป็นการปรับแพทที่แบบโคตรจะเบาบางเลยเออเชคเกอร์บวกเกราะ2อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเกราะกลายเป็น 3.9 ครับเกราะประมาณเกือบ4เทรดเลนดีขึ้นเป็นช้อยทางเลือกซับ4เพิ่มขึ้นมานะ Enchantress Strength บวก1ก็คือได้เลือดเพิ่มขึ้น20 Base Int เพิ่มขึ้น No Tail ถูกใจสิ่งนี้นะครับ No Tail ถูกใจสิ่งนี้เป็นทางเลือกซับ5นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นเลยมีแค่ Notail คนเดียวที่เล่นซับ5 Enchant Gyrocopter ได้ Base Damage บวกอีก3แต่ก็ถือว่าตีได้เบาอยู่ดีในช่วงต้นเกมแล้วมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะตอนนี้เป็นแครี่ที่ค่อนข้างจืดไม่เห็นคนเล่นชนะมากเท่าไหร่บัฟทาเลนต์เลเวล10บวกเลือดจาก200เป็น250แต่ถ้าคุณจะฟาร์มคุณต้องอัพทาเลนต์ดาเมจอยู่ดีจักเกอร์นอตออมนิสแลชโดนเนิร์ฟอีก10วินาทีคือมันเป็นแครี่เมตาที่อยู่มานานมากๆนะก็พยายามขยี้นะครับขยี้อย่างต่อเนื่องเลอร์แชกนะครับนี่ขนาดว่าช่วงหลังๆมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไปปลายเมเจอร์ล่าสุดเนี่ยคนเริ่มไม่ได้เลอร์แชกแล้วนะโดนเนิร์ฟเดโบริกอีดิทครับผมทำให้เลเวล1กับเลเวล2เบาลงโดยเฉพาะเลเวล1คือหนักสุดนั่นหมายความว่าเลอร์แชกที่เลเวล2จากเดิมที่สตันและอีดิทฆ่าซัพพอร์ตด้วยกันเองได้จะทำไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนไลท์ซิลเลอร์เพิ่มคูลดาวน์เรท2วินาทีเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ดีลิน่าเอจิบวกแบบมหาศาลเลย16ไป23ต้นเกมตีไวขึ้นต้นเกมบวกเกราะเพิ่มขึ้นมาน่าจะ1หน่วยเลยแล้วก็เบสเอจิต่อเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาสโดนเนิร์ฟตามคาดโอเคมาสปาหอกไปเปิดวิชั่นน้อยลงนะครับหอกเก่งเกินไปนะจะมาเปิดวิชั่นอีกสเตนต่อเลเวลลดลงเล็กน้อยและใช้มานาฟาร์มมากขึ้นทันเลเวล20สปีดออฟมาจาก 1.5 วิเหลือ1วิสตันนะครับจากเดิมมันจะเป็น 2.8 บวก 1.5 เป็น 4.3 โหดมากโดยรวมแล้วเนิร์ฟนี้ผมว่าเป็นเนิร์ฟที่เบานะเพราะว่าใช้มานาเพิ่มขึ้นแค่10หน่วยเองและ God's Rebook คือสกิลฟาร์มชั้นยอดฉันมาเสียงหน้าเล่นอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าจะเนิร์ฟดาเมจหรือเนิร์ฟอะไรที่มันสตันหอกอะไรอย่างนี้หรือเลนหอกอะไรอย่างนี้ซะอีกนี่คือแบบเนิร์ฟน้อยมากเลยนะนาคาเซเรนบัฟนะครับให้ Mirror Image โดนดาเมจน้อยลงนะครับจาก4เท่าเหลือ 3.5 เท่าสงสัยคนเล่นในแข่งแล้วไม่ชนะไม่ค่อยชนะเท่าไหร่เลยบัฟขึ้นไปอีกโอมินายได้เบสอาร์เมอร์บวก1นะครับอาร์เมอร์อยู่ที่ 4.4 ฉะนั้นยืนเลนได้ดีละแต่ยังไม่ใช่ตัวที่น่าหยิบทุกๆเกมขนาดนั้น Oracle โดนเนิร์ฟอันติอย่างเดียวครับเพราะว่าสกิลฟอร์จูเนนเนี่ยมันดีที่เปิร์กอ่ะมันจะไปล้างยังไงวะจะไปแก้แบบเอาเปิร์กออกเหรอมันก็ไม่ได้นะนี่เป็นการเนิร์ฟที่ผมมองว่าเบานะเออมันไม่เนิร์ฟสกิลอื่นเลยมันเนิร์ฟที่อันติล้วนๆนั่นหมายความว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไปเปลี่ยนที่อันติก็คือคูลดาวน์ที่นานขึ้นท้ายๆเกมนี่เพิ่มขึ้นมา15วิเลยนะจาก30เป็น45นี่ค่อนข้างจะหนักอยู่ท้ายเกมซึ่งแบบ Oracle แบบจะฟรีมากๆอันติรัวๆและก็ใช้มานามากขึ้นลด Cast Rent อันนี้เล่นยากขึ้นนิดนึง Oracle ก็คือจากเดิม Cast Rent 1,000 เล่นสบายมากเลเวล6ก็เล่นสบายโคตรๆแล้วระยะไล่ 1,000 ตอนนี้เหลือ700นะครับก็เล่นยากขึ้นนิดนึงนะแต่ยังเล่นได้แพนโกเลียลัคกี้ช็อตจะไม่ใบ้และดิสอาร์มในเวลาเดียวกันอีกแล้วผมถูกใจสิ่งนี้มันบ้าเกินไปติดทั้งดิสอาร์มติดทั้งใบ้ลัคกี้ช็อตโอกาสลดลง 3% โอ้โห 3% 20เหลือ17สุดยอดมากเลยครับคิดว่ามันจะไม่ติดหรอมันติดอยู่แล้วล่ะนะครับ Rolling Thunder ใช้มานานมากขึ้นที่ผมชอบที่สุดคือลัคกี้ช็อตใบและดิสอาร์มไม่ติดเวลาพร้อมกันไม่งั้นมันมากเกินไปนะครับปัก Dream Coin No Longer Latch On Spell Immune Unit For Non-Scepter Version สำหรับเวอร์ชันที่ไม่ใช่ Scepter Feeling นี้คือปักเนี่ยมันหยิบมาเพื่อ Counter Pangolia เวลามัน Rolling Thunder ต่อไปนี้ Dream Coin จะไม่ติดสถานะไอ้นั่นอีกแล้วจับให้ใช้สกิลหนีไม่ได้สำหรับยูนิตที่ต้านเวทยูนิตที่ต้านเวทน่าจะหมายถึงแพนโกเลีย
นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเทสเลยแล้วกันเท่าที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจคือมันจะจับไม่ได้แล้วนะตอนอันติเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยไม่ได้เลยเว้ยคือถ้าเป็นยูนิตต้านเวทจะจับไม่ได้เลยลองเพื่อความช่วยอีกรอบหนึ่งต่อไปนี้แพนโกก็จะไม่ต้องกลัวปักแล้วนะครับผมไม่มีความน่ากลัวแล้วก็ตามที่ผมแปลเลยนะโอเคมาอ่านแพทช์กันต่อนะครับทางด้านของเลเวล10 talent จากอะ talent จาก armor ไปเป็น cast range 125แทนแล้วก็เลเวล10จาก int ไปเป็น all stat 5ทำไมมันดูห่วยๆวะเออผมรู้สึกแบบนั้นนะได้แคสเรนกับออสแตท5มาพักเจ้าออสแตท5ไปมันดีคนละแบบอะแต่ผมว่าอินมันดูดีกว่าเด็ดขาดกว่าสำหรับปักซึ่งมันเป็นตัวเบิร์สดาเมจถัดมาเป็นพัชเฟรดฮีฟได้รีเจนเพิ่มมากขึ้นปั๊บปัชนะฮะโอ้โหคนเล่นผับเกมนี่แฮปปี้เลยให้ตายควีนอฟเพนได้อาร์เมอร์บวก1ควีนอฟเพนอาร์เมอร์เป็น 3.5 ก็คือยืนเลนดีขึ้นแซนคิงแซนสตรอมทำดาเมจเพิ่มมากขึ้นที่เลเวล2 3 4บัฟน้อยมากไม่ได้ช่วยทำให้ชนะเลนแต่ช่วยทำให้ฟาร์มดีขึ้นบอร์โรสไตร์ระยะไล่สตันไตขึ้นเล็กน้อยนี่เหมือนเป็นทางเลือกในการเล่นออฟเลนหรือซับ4เพิ่มขึ้นมาเลยชาโดว์ชาแมนอินลด2เนิร์ฟนะฮะก็ทำให้พลังโจมตีลดลงไปเล็กน้อยด้วยมานาที่ใช้ในเลนก็น้อยลงไปด้วยก็เท่ากับว่าคุณจะเทรดได้3เอเธอร์ช็อคแล้วมานาหมดพอดียิงแชคเคิลใช้มานา140ด้วยก็คือใช้ได้แค่เนี้ยหมดละเอเธอร์ช็อคแชคเคิลหมดละมานาพูต้นเกมลดลงนะครับเซเลนเซอร์ได้บัฟนะครับแต่เป็นบัฟช่วงท้ายๆนะคือเกรฟออฟวิสตอมดาเมจแรงขึ้นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สกายราดเมจมิสิกแฟร์ดาเมจเพิ่มขึ้นทุกเลเวลสกายช่วงนี้หายไปนะครับก็เลยยังตอบไม่ได้มิดเลนตอนนี้ก็คือแบบไม่มีคนเล่นแล้วสกายลาดซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันเหมือนพยายามจะแอดฮีโร่นอกเมตาที่น่าสนใจแบบเฮ้ยเล่นเล่นหน่อยเธออะไรอย่างเงี้ยสไนเปอร์บัฟหนักมากรอบนี้ชัปเนลจากเดิม55หรือ50ระยะเวลารีชาร์จของชัปเนลตอนนี้เหลือ40แล้วอันนี้ค่อนข้างหนักอยู่และเทคเอ็มกดดับเบิ้ลระยะนะครับลดคูลดาวน์ตั้งแต่เลเวล1เลยโดยรวมแล้วบัฟประมาณสักเหมือนบัฟ 25% อะความรู้สึกผมนะสปิริตเบเกอร์คูลดาวน์ลดลง1วินาทีเย้ ขอบคุณมากเลยครับ1วินาทีสตรอมสปิริตบัฟทั้งอินพื้นฐานและอินต่อเลเวลและบัฟสแตติกลิมแนนด้วยทำให้สแตติกลิมแนนเลเวลสูงๆฟาร์มได้ไวขึ้นฟาร์มสแต็กซ่อมไวนะครับแล้วก็ระยะการจับของ Electric Vortex เพิ่มมากขึ้นสตอร์มดีทุกระดับแต่ทางอ้อมๆไอเนี้ยดีสุดคือฟาร์มไวขึ้น Tempest Assassin AG ต่อเลเวลเพิ่มมากขึ้นและระยะเวลาเมลเดบัฟอยู่นานขึ้น2วินาที Tempest ตอนนี้ไม่มีใครเล่นเลยในแข่งก็มีแค่อาเบดแต่ว่าดูเหมือน Tempest Assassin ซึ่งเป็นฮีโร่ที่แบบเก่งมากๆในการคุมเลนอย่างเงี้ยตอนนี้จะเสียแชมป์ให้ OD และ OD มันตัวที่ดูแบบไม่มีความเสี่ยงเท่ากับ Tempest Assassin Tempest Assassin ก็เลยไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นเออซ่าโดนลดเกราะ1ก็เยอะอยู่ดีอ่ะ 4.9 Venomancer อันตินะครับดาเมจตอนมีเซปเตอร์เพิ่มมากขึ้นให้น่าสนใจในการเล่น Venomancer คอ Viper โดนเนิร์ฟเพิ่มคูลดาวน์ Nether Toxin 1วินาทีแล้วก็ AG ต่อเลเวลลดลงนิดนึงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ไวเปอร์ในโปรซีนไม่ค่อยน่ากลัวแล้วเพราะทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงมันก็แค่ป่วนป่าพังการฟาร์มของมันไวเปอร์ทามมิ่งทุกอย่างก็จะพังทันทีนะครับคนก็เลยไปเล่นเรเซอร์แทนเรเซอร์เหมือนเป็นไวเปอร์ในอีกเวอร์ชันนึงอะแต่เป็นเรเซอร์เป็นไวเปอร์สายฟ้าผมเรียกแบบนี้นะเป็นไวเปอร์ที่วิ่งไวเพราะมีพาสซีฟส่วนตัวแล้วก็มันแก้จุดอ่อนไวเปอร์โอเคไวเปอร์มันเป็นสายเวทส่วนนี้เป็นฟิสิคอลดูดาเมจฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็จากข้อเสียของไวเปอร์คือเดินช้าแต่เลเซอร์เดินไวแต่เลเซอร์มันไม่ออกการเล่นกีฟแค่นั้นแหละแต่มันทำเหมือนกันเลยคือไม่สนใจเลนเจออะไรไม่รู้อัพพาสซีฟนำฟาร์มป่า
ฟาร์มสแต็กป่าบูสฟาร์มซื้อเอทอสซื้ออิวทำเกมถัดมาวีเรนเจอร์ครับผมวีเรนเจอร์เบสสเตนเพิ่ม1หน่วยเลือดเป็น560ก็ยังรู้สึกว่าน้อยๆอยู่ดีนะโฟกัสไฟเพิ่มแอคสปีดสูงขึ้นนิดนึงก็เหมือนเดิมตัวมันจุดเก่งมันใช้ไอเทมเยอะไปอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะซุสอินต่อเลเวลเพิ่มขึ้นนิดนึงอินพื้นฐานเพิ่มขึ้น1แล้วก็สติกฟิลแรงขึ้นเลเวลละ 1% เรื่องเบิร์สดาเมจชนะเลนซุสตอนนี้มันไม่ค่อยโดดเด่นแล้วตั้งแต่ปรับสตาติกฟิลมาแบบใหม่ดูเหมือนจะดีนะทำดาเมจแบบ global พร้อมกับสตาติกฟิลแต่มันทำให้พลังของมันในการสู้ต่อหน้าลดลงและซุสตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตัวที่จากมีช่วงนึงมันเคยเป็นเมตาในแข่งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันก็โดนเนิร์ฟพวกการใช้มานา Lightning Bolt ตัวของเชลไลนิ่งอะไรเงี้ยกลายเป็นซุสตอนนี้คือจากเดิมเป็นฮีโร่ที่วินเลจมันเคยอยู่ประมาณ 55% ในทุกๆแรงค์อ่ะคือแบบอีซี่ชนะเลนน่ะกลายเป็นตัวที่แบบว่าทื่อๆไปแล้วตอนนี้ถ้าแบบจะชนะเลนสายเวทมีตั้งหลายตัวให้เล่นทั้งหมดนี้ก็เป็นการเนิร์ฟเมตาแล้วก็บัฟทางเลือกอ้อมๆให้กับคนมีทางเลือกในการเล่นมากขึ้นเป็นบัฟและเนิร์ฟที่เบามากๆเลยสำหรับผมเรียกได้ว่าเบามากไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นในแข่งนะไอเนี่ยน่าจะมีผลมากที่สุดเชนที่แบบคนชอบคอนเทสต์เฟิร์สเฟสกันการโดนเนิร์ฟดีไวเฟเวอร์นี่มันกระทบต่อเลนพอสมควรเออเชคเกอร์ดูน่าสนใจตรงเกราะ2ทำให้มาเทรดเลนได้ดีขึ้นอันนี้โนเทลชอบนอกนั้นคือเฉยๆอันนี้เลอแชกตอนนี้ในแข่งไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็เลยแบบไม่อยากพูดถึงแล้วหายไปแล้วอันนี้ก็ยังเล่นได้นี่เล่นเลนกลางดีขึ้นเรื่องสแตทแต่ตอนนี้คนก็คือถ้าคิดถึงมิดเลนกดดันหนักๆเขาก็เล่นลีน่าเหมือนเดิมมาเสียงเล่นได้หน้าสแปมเหมือนเดิมสำหรับพวกสแปมมาโอลาเคอร์เล่นยากขึ้นเล็กน้อยแพนโกปรับมาตรงนี้โอเคขึ้นยอมรับได้แพนโกเหมือนได้ทาง2ทางเลยนะคือโดนเนิร์ฟตรงนี้แต่ทำให้ไม่โดนปักเคาน์เตอร์แล้วแพนโกมันควรจะดีใจไหมวะเนี่ยเออมันควรจะดีใจด้วยซ้ำไปที่เหลือก็ไม่มีละไวเปอร์ตอนนี้ผมก็เฉยๆแล้วนะทั้งในแรงค์แล้วก็ในแข่งด้วยก็ถือว่าเป็นแพทที่ค่อนข้างจะชืดๆมากทีเดียวนะครับแพทที่แล้วยังดูมีน้ำหนักมากกว่านี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ 7.21D นะครับใน Talk Patch ตอนนี้หลายๆคนถามหาว่า Meta Talk สรุป Meta เนี่ยผมไม่ได้ทำเลยช่วงนี้นะครับก็อันนี้ผมเคยอัปเดตไปในแฟนเพจแล้วว่าก่อนหน้านี้ผมทำปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่พยายามพูดฮีโร่ให้ได้มากขึ้นคราวนี้ทำไปทั้งหมดพูดฮีโร่15ตัวเลยใช้เวลาอัดคลิปไปประมาณเกือบ50นาทีตอนแรกอ่ะคือตั้งใจทำว่า15ตัวภายใน30นาทีกลายเป็นพูดเยอะไปแล้วผมก็ตัดต่อเสร็จผมเผลอไปลบไฟล์ดิบเว้ยทั้งที่มันจะเสร็จแล้วอีกประมาณ8นาทีจะตัดต่อครบแล้วอ่ะผมเผลอไปลบไฟล์ดิบจบหมดเลยฮะทุกอย่างก็เลยเป็น0แล้วก็ติดภาคนู่นก็เลยไม่ได้ทำเมตาทอล์กเลยนะครับแล้วก็คิดไว้แล้วแหละว่าแพทใหม่จะต้องมาดังนั้นรายการนี้ไอ้คอนเทนต์นั้นไม่ได้เลิกทำนะเพียงแค่ว่าเจอปัญหานิดนึงตามที่ได้เล่าไปนะครับมันก็เลยรู้สึกฟีลดาวๆนิดนึงว่าเออเราสาตั้งใจทำแต่เราเสือกสับเผ่าเองประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมคอนเทนต์ต่างๆในช่องมาตลอดนะครับแล้วก็แพทใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอาจจะได้เห็นฮีโร่ใหม่ๆต้องรอดูโปรเพลเยอร์สร้างสรรค์เมตานะครับสำหรับในทัวร์นาเมนต์ถัดๆไปขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปจนจบก็ถ้าชื่นชอบการฝากกดไลค์และก็ Subscribe ติดตามช่องไว้ได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็จะดีแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจ Life Fury ใน Facebook นะครับรวมถึงไลฟ์สดต่างๆของผมทาง Twitter นะครับไม่ใช่ Twitter ทวิตโอนเมาแล้วนี่คือนั่งไลฟ์มาประมาณเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ตั้งแต่ภาคมาแล้วก็มาทำคลิปตรงนี้ต่อด้วยแล้วก็ในส่วนของอะไรกันDiscord นะครับผมมี Discord อยู่ทางด้านล่างนะครับของ description นะครับผมที่พวกคุณสามารถมาคุยหลังไมค์กันได้หาเพื่อนเล่นเกมหาเพื่อนคุยนะครับแล้วก็พูดคุยกับผมหลังไมค์เชิญได้ที่ Discord เลยเข้าฟรีไม่คิดตังค์นะครับหลายคนชอบไปทักถามผมใน Inbox Fanpage แต่ Inbox Fanpage มันห่วยมากๆนะครับระบบการแจ้งเตือนของมันคุ
ุยกันใน Discord ดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าตอนนี้6 โมงเช้าแล้วสวัสดีครับ